ีชาออมปัญญาออมสุขุค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบที่3บอกว่าในห้องเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะบริเวณลานนั่งใกล้โรงอาหารซึ่งมีขยะมากล้นออกมาจนนอกถังขยะเลยหลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วกลุ่มของเด็กหญิงแก้วได้ตกลงกันว่าจะสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะจึงได้เขียนภาพร่างและขั้นตอนการสร้างชิ้นงานตามรูปแบบที่เลือกข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของภาพร่างและขั้นตอนการสร้างชิ้นงานตามรูปแบบที่เลือกของกลุ่มเด็กหญิงแก้วในการทำงานในขั้นตอนต่อไปเขาถามว่าข้อที่ไม่ใช่ประโยชน์ของภาพร่างเนาะคือเด็กหญิงแก้วเนี่ยทำโครงงานเรื่องอุปกรณ์บีบอัดขยะถูกป่ะแล้วเขาก็ร่างภาพออกมาทีนี้เนี่ยเขาบอกข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของไอ้ภาพร่างที่เขาร่างออกมาข้อแรกบอกว่ามีแผนการทำงานที่ชัดเจนก็ถูกต้องมีแผนการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็ข้อ2บอกว่าได้ข้อมูลที่นำไปสู่การออกแบบข้อ3บอกประหยัดเวลาและวัสดุในการทำงานข้อ4บอกลดความผิดพลาดของการสร้างชิ้นงานข้อ4เนี่ยถูกต้องเพราะไอ้แบบร่างเนี่ยแบบร่างอ่ะเขาบอกว่าไอ้เนี่ยภาพร่างและก็ขั้นตอนการสร้างชิ้นงานคือมันมี2อย่างที่เขาผลิตออกมาคือภาพร่างก่อนแล้วก็ขั้นตอนการสร้างเนาะ1เนี่ยภาพร่างเนี่ยช่วยลดความผิดพลาดในการสร้างชิ้นงานถูกต้องแล้วก็ขั้นตอนการสร้างชิ้นงานก็คือมีแผนการทำงานที่ชัดเจนอันนี้ก็ถูกต้องทีนี้ข้อ2กับข้อ3บอกว่าได้ข้อมูลที่นำไปสู่การออกแบบกับประหยัดเวลาและวัสดุจริงๆมันไม่เกี่ยวกับการประหยัดวัสดุตรงนี้เนาะไม่เกี่ยวกับการประหยัดวัสดุภาพร่างไม่ได้ทำให้เราประหยัดวัสดุแล้วก็ขั้นตอนการสร้างชิ้นงานไม่ได้ทำให้เราประหยัดวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3เนี่ยผิดแต่ข้อ2เนี่ยถูกต้องก็คือได้ข้อมูลในการได้ข้อมูลที่นำไปสู่การออกแบบก็คือเรามีภาพร่างแล้วเราก็เอาข้อมูลภาพร่างกับขั้นตอนเนี่ยเอาไปออกแบบได้เลยส่วนข้อ3เนี่ยมันไม่ได้ประหยัดวัสดุเนาะผิดข้อนี้ก็ตอบข้อที่3สรุปก็คือเราก็ต้องดูว่าเนี่ยโจทย์เขาก็ให้ภาพร่างกับขั้นตอนมาใช่ไหมแล้วน้องก็เอามาเช็คชอยว่าแบบอันไหนเนี่ยมันใช้2อันนี้บ้างแค่นั้นเองข้อนี้ก็ตอบประมาณนี้ก็คือตอบข้อ3นั่นเองเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ